บายดีเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาแก้บทเลขเกี่ยวกับนักเรียนเก่งของแขวงบางสำหรับบทเลขตัวนี้มันจะออกอยู่คันแขวงหลายเทื่อแล้วเนาะตัวนี้มันจะแม่นห้องบทสอบเสียงคันห้องเรียนเนาะคันห้องเรียนของห้องเรียนหมอสอสันติภาพหรือว่าของนักเรียนพรสวรรค์ภาคเหนือของเฮาเนาะเนี่ยเพิ่นให้เฮา M และ N นอนอยู่ในจำนวนทวนบวกถ้าว่า M หารให้5เศษ2และ N หาร5เศษ3แล้ว M คูณให้ N หาร5มันจะเศษเท่าได้เนาะสำหรับบทนี้ตัวนี้เราจะต้องได้มานำใช้สูตรในการหารเผาพดสั้นหมด7เนาะมาเบิ่งบทแกะเราต้องได้นำใช้สูตรตัวนี้สำหรับคนนี้นำใช้สูตร aAX นะเท่ากับ BX คูณให้ QX คูณให้ QX บวก RX นะสำหรับ A นี่มันตัวหาร B นี่มันตัวตั้งหารตัวนี้มันพ่นหารตัวนี้มันตัวเซตสำหรับ RX นะนะฉะนั้นพอมาสังเกตบทเลขของเขาก็คือ M หารให้5เศษ2เนาะก็คือ1นี้ M หาร5เศษ2หมายความว่าตัวตั้งหารมัน A เนาะหรือว่าจะแม่น M M นี้เท่ากับ5 5มันตัวตั้ง5มันตัวหารตัวตั้งหารเนาะ5 5xx ตัวนี้มัน qx เนาะบวกให้ตัวเซตก็คือ2ตัวนี้ตัวนี้ทำไมเป็นสมมุติที่1เนาะแล้ว n หารให้5เศษ3เนาะ n หาร5 5ก็คือ 5y เนาะเพราะว่าพ่นหารของ qx นี่นะ m หาร5มันพ่นหารตัวนี้มันจะแตกต่างกันเพราะว่า n กับ n นี้ต่างกันเนาะบวกให้3ตัวนี้ตัวเศษก็คือ3เนาะตัวนี้หมายเป็นสมมุติที่2หรือว่าหมายเป็นในนี้ก็ได้เนาะแล้วเราสังเกตเห็นว่า m คูณ n หาร5มันจะเศษเท่ากับเศษเท่าใดเนาะ m คูณ n หาร5แสดงว่าเอา m นะ m คูณให้ n เท่ากับ 5x บวก2คูณให้ 5y บวก3เนาะเท่ากับตัวนี้เมื่อเขาเอามาคูณกันเนาะเอา5คูณ5 5x คูณ 5y จะได้25 x yx คูณ3เป็น 15x แล้ว2คูณ5เป็น10 10y 2 3เป็น6แล้วมาคราวนี้เอามาเบิ่งตัวนี้เป็น25 15 10เนาะตัวนี้เป็น6แล้วเราสามารถแยกตัวเลข6นี้เพื่อให้กลายเป็นเลข5เนาะก็คือ25 xy บวก15 x บวก 10y บวก5บวก1เนาะเพราะว่า5บวก1นี่ออก6คือเก่าแล้วมาตอนนี้เราสามารถแยก5ออกเป็นส่วนคูณเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็น
5คูณ5ตัวนี้เป็น5คูณ3 5คูณ2นะก็คือ5คูณ1 18แล้วเอาแยก5ออกเป็นเป็นคูณจะได้ 5xy บวก 3x บวก 2y บวก1ตัวนี้บวก1แล้วตัว1เลข1ตัวนี้เอาเขียนไว้นี่เรามาสังเกตเห็นว่า 5m คูณ n หารให้5เนาะมาคราวนี้ m คูณให้ m คูณ n เนาะเท่ากับ5คูณ 5x ตัวนี้เป็น y เนาะ5คูณ 5xy บวก3x บวก 2y บวก1สำหรับโพสต์นี้เหมือนหารคาดให้5แล้วเพราะว่ามี5อยู่ทางหน้านี้ m คูณ n หาร5เนาะก็คือหารให้5ตัวนี้ก็หารคาด5แล้วฉะนั้นตัวเซตก็คือเลข1ตัวนี้เนาะเพราะว่า1นี้หารบ่ได้กับ5เนาะฉะนั้นดังนั้นเขาสรุปได้ว่า mคูณให้ n หาร5เนาะหารให้5เซต1เพราะว่าตัวนี้มันหารขาดให้5แล้วเนาะอย่างตัวเลข1ตัวนี้เป็นตัวเซตดังนั้นเขาสรุปเลยว่า m คูณให้ n หาร5ในเซต1ตัวนี้เป็นคำตอบสำหรับบทเลขตัวนี้มันออกอยู่ปี 2016-17 เนาะอยู่ขั้นห้องเรียนของห้องเรียนมศสันติภาพหรือว่าห้องเรียนพรสวรรค์ของแขวงห้องบางนี่